อสซิปสตาร์บันเทิงวันนี้เริ่มต้นกันด้วยข่าวเศร้ากับการจากไปของคนดนตรีระดับโลกนะคะอย่างชาลีวัตมือกลองวง The Rolling Stones ค่ะที่เสียชีวิตแล้วในวัย80ปีถือเป็นการสูญเสียครั้งใหญ่ของวงการเพลงร็อกหลังจากชาลีวัตส์มือกลองระดับตำนานที่สร้างชื่อเสียงอันเป็นเอกลักษณ์ให้กับวง The Rolling Stones ได้เสียชีวิตลงแล้วในวัย80ปีซึ่งไม่ได้มีการระบุถึงสาเหตุการเสียชีวิตที่แน่ชัดนะคะแต่ว่าก่อนหน้านี้ก็มีรายงานข่าวว่าเขามีปัญหาเรื่องสุขภาพจนต้องถอนตัวจากทัวร์คอนเสิร์ตของวง The Rolling Stones ที่กำลังจะมีขึ้นในเดือนกันยายนนี้ค่ะโดยทางทีมประชาสัมพันธ์เปิดเผยเพียงว่าชาลีวัตส์ได้จากไปอย่างสงบที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในกรุงลอนดอนโดยมีครอบครัวของเขาคอยอยู่เคียงข้างทางนี้ชาลีวัตส์เข้ามาเป็นสมาชิกวง The Rolling Stone ตั้งแต่เดือนมกราคมปี2506ร่วมกับสมาชิกยุคบุกเบิกอย่างนิกแจ็กเกอร์คีธ ริชาร์ดส์และไบรอัน โจนส์ซึ่งวง The Rolling Stones นั้นได้กลายเป็นหนึ่งในวงดนตรีที่ทำให้แนวเพลง Rock and Roll ได้แพร่หลายในช่วงทศวรรษที่60ด้วยเพลงคลาสสิกอย่าง I Can't Get No Satisfaction, Jumping Jack Flash และ Get Off My Cloud หลังจากมีข่าวการเสียชีวิตของชาลีวัตส์นะคะก็มีคนดังในแวดวงดนตรีมากมายค่ะที่ออกมาร่วมโพสต์แสดงความอาลัยต่อการจากไปของมือกลองระดับตำนานด้วยค่ะทางรายการของเราต้องขอแสดงความเสียใจกับการจากไปในครั้งนี้ด้วยนะคะ